ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนจะต้องดีใจมากแน่นอนเพราะว่าลิซ่านั้นเตรียมออกงานอีกหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่บินจากไทยกลับไปที่ฝรั่งเศสรู้เลยนะครับว่าลิซ่าเนี่ยต้องไปงานอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วก็มีจริงๆด้วยเตรียมตัวสำหรับงานใหม่นะครับที่ลิซ่าจะไปและครั้งนี้ที่เข้าร่วมนั้นเป็นงานในฐานะของศิลปินเดี่ยวด้วยนะครับทุกคนไม่ได้ไปในนามของลิซ่าแบล็คพิงค์แต่ไปในนามของลิซ่าละลิสานั่นเองซึ่งงานที่ลิซ่าเนี่ยจะเข้าร่วมในครั้งนี้ก็คืองานกาล่านะครับทุกคนเป็นกาล่าเดสของฝรั่งเศสนั่นเองชื่องานเต็มๆนะครับชื่อว่า Gala des Pièces Jaunesงานนี้ก็จะจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับในวันที่26เดือนมกราคมและดูเหมือนลิซ่าเนี่ยจะขึ้นแสดงบนเวทีด้วยนะครับทุกคนเป็นอะไรที่น่าติดตามแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆ26มกราคมของปี2024เปิดปีใหม่มาลิซ่าก็คือออกงานเดี่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสไปเลยหนึ่งครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าชาวฝรั่งเศสจะตื่นเต้นกันมากๆด้วยนะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการงานแสดงครั้งนี้เนี่ยจะแสดงที่ Accor Arena นะครับทุกคนโดยงานเนี่ยก็จะมีความเหมือนการคล้ายกันนะครับกับงานที่ Blackpink เนี่ยขึ้นแสดงในปี2023ซึ่งในครั้งนั้นนี่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยคนไปชมไปเชียร์กันเพียบเลยนะครับและในครั้งนี้ลิซ่าของเราเนี่ยมาโชว์แบบศิลปินเดี่ยวนะครับทุกคนและก็เชื่อว่าแฟนๆที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องตื่นเต้นและอยากเจออยากจะดูโชว์นี้มากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่ประกาศออกมาเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังทำเอาตื่นเต้นกันทั้งโลกเลยชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะเหลือหรอนะครับก็ต้องพยายามซื้อบัตรกันไปดูให้ได้ใครที่จะไปนะครับฝรั่งเศสในช่วงเดือนมกราคมลองแบบคิดดูนะครับว่าในวันที่26มกราเนี่ยได้หรือเปล่าพับได้ปุ๊บเนี่ยเตรียมตัวซื้อตั๋วกันได้เลยนะครับเริ่มขายตั๋วตั้งแต่วันที่9มกราคมนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวกับการออกงานที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้จะเป็นยังไงชุดจะปังปั๊วขนาดไหนนะครับเชื่อเลยว่ามั่นใจในตัวลิซ่าได้แน่นอนทุกคนเตรียมตัวดูความปังของตัวแม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวลิซ่าลาลิสากันได้เลยมาอัปเดตกันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นสถิติที่ YouTubeกับแรปเปอร์หญิงนะครับที่มีเพลงที่ปล่อยออกมาในทศวรรษนี้นะครับและก็มียอดเนี่ยเล่นถึง 1,000 ล้านครั้งบน YouTube Music ได้นั่นเองลิซ่านะครับแน่นอนเลยว่าเป็นหนึ่งในนั้นมี2เพลงด้วยกันนะครับยืนร่วมกันเลยกับโดจาแคทตัวแม่ทั้งคู่นะครับ2เพลงของลิซ่าที่มียอดเล่นมากถึง1 billion plays นะครับหรือว่า 1,000 ล้านครั้งบน YouTube Music ลิซ่ามีด้วยกันทั้งหมด2เพลงแบบปังๆปั๊วๆเลยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆกับลิซ่าของเราในคนนี้เพลงก็เลิศงานแฟชั่นก็เลิศนะครับงาน Global Brand Ambassador ก็ปังปี2023เป็นปีทองของลิซ่าและในปีหน้าก็จะยังคงเป็นปีทองของลิซ่าต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับใครเห็นยังไงขอคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง